สวัสดีครับผมนุชชื่อแทงคัมเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาแนะนำโต๊ะเลื่อยอีกสักตัวนะครับเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับ12นิ้วมีสกอร์ลิงด้านล่างมีอาร์มมีรั้วซอยที่ค่อนข้างแข็งแรงบึกบึนแล้วก็ดูแล้วเสถียรมากนะครับรุ่นนี้ครับสำหรับรั้วตัดนั่นก็จะเป็นอาร์มเหมือนรุ่นก่อนๆ นะครับแต่ว่ารุ่นนี้จะสไลด์ได้ยาวขึ้นนะครับ 1.70 เลยนะครับก็มีตัวด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะมีรั้วที่เป็นสเกลสำหรับรั้วตัดด้วยนะครับแล้วก็สามารถดึงออกไปได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีสต็อปเปอร์ตัดไม้ได้ยาวขึ้นนะครับตัวนี้อาจจะไม่ได้ทำคลิปพิเศษออกมาเพราะว่าเอามาแค่5ตัวนะครับเอามาลองตลาดดูแต่ว่าก็จริงๆที่ออกคลิปนี้ไปก็มีจำหน่ายไปแล้วนะครับอยากจะเอามาแนะนำกันในเบื้องต้นตัวนี้ก็มีรั้วเนี่ยจะพิเศษก็คือเขาจะมีรั้วตัดเล็กๆให้อย่างนี้ด้วยนะครับเป็นไมเตอร์และด้านข้างก็มีให้อีกนะครับเนี่ยนะครับมีไมเตอร์เกตให้2ตัวเลยครับส่วนรั้วซอยนั้นก็จะมีรั้วที่ค่อนข้างเนี่ยนะครับจะแข็งแรงขึ้นมีสเกลมีอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับที่ดูแล้วค่อนข้างมาตรฐานขึ้นนะครับตัวนี้สามารถปรับได้นะครับเป็นตัวเหมือนมีฟันเฟืองอยู่ด้านล่างนะครับหมุนล็อกละเอียดได้นะครับแล้วก็จะมีเลนบอกสำหรับท่านที่มองยากก็จะมีเลนช่วยนะครับสำหรับสเกลก็มีสกอร์ลิงด้านล่างสำหรับกรีดใบแต่ถ้าท่านไม่ใช้ก็เอาใบลงแบบที่ผมทำให้ดูเนี่ยครับใบสกอร์ลิงเอาลงได้แต่ถ้าเอาใช้เราสามารถหมุนให้ขึ้นมากรีดไม้ก็จะช่วยลดการแตกอย่างเช่นพวกปาร์ติเคิลเราไม่อัดเนี่ยช่วยได้เลยนะครับชนนี้ชนตัวสต็อปเปอร์ง่ายครับสำหรับรั้วตัดหรือว่าครอสคัตเนี่ยเขาก็สามารถปรับเอียงหรือว่าปรับองศาได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยสเปคใช้กับไฟบ้านนะครับ220โวลต์ 4,000 วัตต์หรือประมาณ4แรงนะครับมีสกอร์ลิงด้านล่างก็สะดวกเลยทีเดียวนะครับความกว้างหน้าโต๊ะนี่80เซนนะครับเป็นระบบมอเตอร์นะครับอินดักชันมอเตอร์ให้เสียงที่เงียบนุ่มนวลนะครับแล้วก็มีความเสถียรนิ่งนะครับสำหรับหน้าโต๊ะเฟสมาเรียบเลยนะครับหน้าโต๊ะเป็นเหล็กหล่อนะครับมีน้ำหนักมากหน่อยนะครับตัวนี้200กว่าโลเลยทีเดียวนะครับระยะซอยนั้นก็ซอยไม่อัดครึ่งแผ่นกลางแผ่นได้สบายๆนะครับครับสำหรับด้านรั้วซอยเนี่ยเขาก็จะมีตัวล็อกที่เป็นลูกเบี้ยวแต่ว่าด้านล่างเห็นไหมครับก็จะมีเฟืองเวลาเราต้องการล็อกเลื่อนละเอียดเนี่ยก็จะมีการใช้เฟืองช่วยได้นะครับซึ่งก็ทำให้ดูแล้วเสถียรและมั่นคงนะครับตัวด้านข้างที่เป็นรั้วตัดเนี่ยเขาก็ตอนที่เราจะดันไม้ขึ้นไปตัดเนี่ยเขาก็จะมีลูกกิ้งช่วยส่งมันก็จะทำให้ผ่อนแรงเรานะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับตามเบอร์โทรแล้วก็ไลน์หรือว่าอีเมลนะครับราคาเบื้องต้นผมเปิดที่ 53,000 มารับที่ร้านนะครับแต่ราคานี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม